เมื่อนายกทักษิณดูแคลนความเป็นมนุษย์เนี่ยคนเราเนี่ยนะครับที่ยอมตายให้กันได้ติดคุกให้กันได้ไม่มีเรื่องส่วนตัวผมเลยนะในชีวิตเนี่ยนะครับที่มีคดีขึ้นโรงขึ้นศาลเข้าคุกเข้าตารางก็ร่วมต่อสู้ให้กับนายกทักษิณทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยเมื่อท่านมาพูดในลักษณะดูแคลนและเป็นดูแคลนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผมเนี่ยเพราะฉะนั้นผมบอกว่าผมก็เหมือนกับสำลักเลือดออกมาผมได้สู้ให้ศัตรูของนายกทักษิณเนี่ยนะครับน่ากลัวนายกทักษิณเยอะแล้วสู้กันมาเป็น10ปีนะครับหลายคนก็บอกว่าผมมีอะไรกับนายกทักษิณนี่ไงจำไว้อย่างหนึ่งว่านะครับว่าคนที่ร่วมเป็นร่วมตายทุกอย่างเรื่องเล็กหมดแต่อย่าดูถูกศักดิ์ศรีของเขาระบัดสัตว์หลอกลวงเขามากี่ครั้งเนี่ยเขาไม่ถือสานะแต่วันใดถุยน้ำลายเหยียบย่ำเขาวันนั้นเนี่ยผมเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดสำหรับนายกทักษิณนะ